สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบหยียบเรือสองแคมนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษแล้วก็เป็นการมาพูดคุยกันในวันที่พิเศษเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันคล้ายวันที่ลุงปู่ดู่พรหมปัญโยท่านเกิดนะครับก็ถือว่าวันนี้ครบ 117ปีชาติการของหลวงปู่พรมมะปัญโญน,นะครับดังนั้นแล้วก็ถือโอกาสพูดถึงธรรมะข้อหนึ่งที่ถือเป็นสโลแกนของช่อง้องพระนั่นก็คือทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียหรือที่ผมมักจะบอกว่า ปฏิบัติแบบเหยียบเรือสองแคมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงความเมตตาของหลวงปู่ซึ่งเป็นที่เคารพรักของผมและของทุกคนที่ติดตามช่องห้องพระนะครับหลวงปู่ดูพรมัปัญโยนะครับท่านก็เกิดวันที่29เมษายน2447นะครับก็จะเป็น วันที่ตรงกับขึ้น15บห้าเดือน6ในวันที่ท่านเกิดเนี่ยครับก็ตรงกับวันวิสาขบาูชานะครับดังนั้นแล้ววันนี้อย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่ผมมักจะพูดบ,บ,บ่อยว่ามาปฏิบัติธรรมกับห้องพระกับช่องห้องพระคือแบบเยียบเรือสองแคมเยียบเรือสองแคมคืออะไรต้องบอกว่าจริงๆมันมาจาก คำสอนของหลวงปู่สั้นๆซึ่งต้องบอกว่าหลวงปู่หลวงปู่ดู่นะครับท่านเป็นพระที่สอนด้วยวิธีการที่เรียบง่ายด้วยคําพูดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งหนึ่งในคําสอนที่ผมเองรู้จักเป็นคําสอนแรกๆแ,แล้วก็เป็นหนึ่งในคําสอนที่ทําให ติดอยู่ในอกติดอยู่ในใจแล้วก็รู้สึกว่าหลวงปู่ท่านนี้พระท่านนี้ช่างสอนอะไรที่มันง่ายและตรงกับหัวจิตหัวใจของผมเหลือเกินเพราะว่าการที่ผมฟังประโยคสั้นๆอ่านเพียงประโยคที่ว่าการปฏิบัตินี้ทางโลกไม่ให้ช้ำทางทรรม้เสีย มันคือประโยคที่บอกตัวตนของคนในยุคนี้ได้อย่างดีมากเพราะคนปัจจุบันเนี่ยนะครับมีหน้าที่ความรับผิดชอบในทางโลกชีวิตในทางโลกค่อนข้างยุ่งเหยิงวุ่นวายมากมายบทที่จะพยายามปฏิบัติในทางธรรมนั้นก็ แต่เพียงอย่างเดียวนี้ก็ยากเย็นแสนเข็นด้วยสภาพเศรษฐกิจสภาพ,ภาพ,ภาพสังคมความรับผิดชอบต่างๆดังนั้นการที่ปฏิบัติแบบไหนที่เรียกว่าเหยียบเรือ2แคมสํสำหรับคำสอนนี้มันคือการบอกอย่างลึกซึ้งว่าสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นคราวาสเนี่ยนะครับอย่างเราเราเนี่ยบางบางท่านหลายๆท่านก็ถือศิล5ห้าหลายๆท่านก็ถือศิล หรือหลายๆท่านอาจจะปฏิบัติแบบเข้มข้นบางคนก็ปฏิบัติแบบสบายๆหรือแบบชิวๆแต่ท่านได้เมตตาบอกว่าการปฏิบัติแบบเราๆนะแบบพวกเราเนี่ยต้องไม่ลืมว่าเรายังมีบทบาทในสิ่งที่เราต้องทำอยู่ในทางโลกการทำงานก็ยังต้องทำอยู่ ครอบครัวชีวิตครอบครัวก็ยังต้องทำอยู่ดังนั้นการที่เรามีชีวิตในทางโลกแบบนี้ก็อย่าได้ลืมในทางธรรมอย่าลืมว่าการปฏิบัติธรรมนั้นสามารถทำได้ในความเป็นคนทั่วไปธรรมดาคนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือน ก็สามารถทำได้ก็จงอย่าทิ้งในทางธรรมเพราะว่าในทางธรรมนั้นหลวงปู่มักจะพูดเสมอๆว่าท่านให้ปฏิบตัติให้พากันปฏิบตัติให้เร่งการปฏิบตัติการปฏิบัติของท่านนั้นไม่ได้จำเพาะเจาะจงหรือจำเป็นต้องไปปฏิบัติที่วัดไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิหลับตาเพียงเดียวแน่นอนท่านเน้นให้ภาวนา เน้นเรื่องการปฏิบัติเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านเองก็เน้นว่าเราเองก็ต้องสามารถที่จะปฏิบัติในทุกขณะที่เราใช้ชีวิตคือให้มีสติรับรู้ในทุกขณะจิตในการที่เราทำงานในการที่เราทำกิจกรรมต่างๆท่านก็ เน้นให้เรามีสติรับรู้ให้มีการกำหนดจิตรู้เสมอนั่นคือการภาวนาตลอดทุกลมหายใจหรือที่เรามักจะได้ยินหลวงตาที่ท่านนำมาสอนมาสอนพวกเราต่อแล้วก็ทำให้เราเนี่ยปฏิบัติอย่างทำกันอยู่ทุกวันนี้นั่นคือท่านให้กินเดินนั่งนอนท่านให้สวดมนต์ให้ภาวนา ก็เป็นแบบเดียวกันกันกบที่หลวงปู่ท่านสอนท่านก็สอนให้เราเนี่ยไม่ทิ้งในทางธรรมโดยให้พยายามทำในทุกๆอย่างปรับให้มันไปอยู่ในชีวิตประจำวันปรับให้มันไปอยู่ในทุกจังหวะของชีวิตได้นี่คือการที่เรายืนอยู่ฟากในทางโลกแต่ก็ไม่ไม่หลงลืมที่จะปฏิบัติหรือยึดมั่นในทางธรรมคือการออไม่ลืมว่า ต่อให้เราเนี่ยมีความเข้มข้นในศิลป์ในธรรมเพียงใดถึงเวลาที่ต้องยืดหยุนเพื่อสามารถเข้าสังคมได้เช่นบางคนถือศิลปที่วิการละโภชนาเนาะคือไม่ทานข้าวเย็นถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องทานเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรักษาความสัมพันธ์ในสังคมการทำงานก็ผ่อนปรนสามารถยืดหยุ่นได้ แปลว่าเมื่อเรารับประทานเราอาจจะลดเหลือเป็นสินห้านั่นก็คือวิธีการปฏิบัติที่ชาญฉลาดหรือบางครั้งถ้าเราเอ,อ,อยู่ในการใช้ชีวิตในทางโลกปกติธรรมดาแล้วเราก็แบบคนปัจจุบันเนาะไม่มีเวลาที่จะภาวนาเราเองก็ภาวนาขณะขับรถอย่างที่ หลวงตาท่านสอนไม่มีเวลาไปทําบุญที่วัดเราก็สามารถสวดมนต์แผ่บุญหรือทําบุญในในวิธีการต่างๆที่อยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบเหมือนที่หลวงตาท่านบอกว่าบางคนเนี่ยหวงบุญมากแค่ยิ้มยังไม่ได้ยิ้มนี่ก็เป็นบุญแล้วนะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็เป็นบุญการมววธนาบุญสาธุนี่ก็เป็นบุญบุญเหล่านี้คือการยืนอยู่ในฟากของทางโลกแต่ก็ยังปฏิบัติทำดีในทางธรรมได้แต่ทีนี้หากเราอยู่ในทางธรรมท่านเองก็ เมตตาสอนว่าสําหรับคนที่เป็นคารวาสแบบนี้ธรรมดาธรรมดาแบบเราเนี่ยนะครับยืนอยู่ในทางธรรมปฏิบัติธรรมก็ต้องไม่หลงลืมในทางโลกว่าเออในขณะที่เราปฏิบัติในทางธรรมนี้ยังต้องรับผิดชอบไม่ใช่โอ้บทจะทําบุญก็ทําบุญจนจนหลงลืมที่จะเอาเงินไปไปเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูภรยา ซึ่งแบบนั้นก็เป็นการทําบุญอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันหรือการที่เรารับ,รบผิดชอบทุ่มเทแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือศาสนาก็ต้องไม่หลงลืมว่าเราเองก็ต้องเอาแรงกายแรงใจมาช่วยในบทบาทของความหน้าที่การทํางานการทํางานการตั้งใจทํางานนี่ก็เป็นบุญการตั้งใจรับผิดชอบบทบาทต่างๆในความเป็นคุณพ่อบทบาทในความเป็นเพื่อนบทบาทในความเป็นแฟน ทุกอย่างก็ล้วนจะต้องรักษาไว้ทั้งสองฝั่งดังนั้นนี่แหละคือวิธีการปฏิบัติแบบที่หลวงปู่ท่านเมตตาสอนดังนั้นเนี่ยนะครับนี่คือความลึกซึ้งที่ที่ท่านเมตตาสอนไว้ล่วงหน้าเมื่อหลายปีมาแล้วเวลาผ่านไปนานเท่าไรไม่รู้จากคำที่ท่านบอกว่าเฮ้ยทางโลกไม่ให้ชำ้ำทางธรรมไม่ให้เสีย วันนี้มันเป็นวันที่เราเห็นคนที่ปฏิบัติธรรมเยอะมากขึ้นมาจากชีวิตของการทำงานแล้วสนใจที่อยากจะคลายจากความทุกข์จากบทบาทในทางโลกคนที่อยู่ในทางธรรมเองก็สามารถประครับประคองความทำการเป็นบทบาทต่างๆในทาง ทำได้เช่นกันสองอย่างนี้เองนะครับคือเป็นสิ่งที่ผมถึงบอกทุกคนว่าเราเนี่ยนะครับทำได้เรามาปฏิบัติกัน,นแบบเยือบเรือสองแคมนี่แหละเราทำตอนไหนทำที่วัดไหมไม่ต้องเราทำที่ไหนก็ได้เราสวดมนต์ที่ไหนสวดมนต์ที่บ้านก็ได้ภาวนาที่ไหนภาวนาที่ทำงานก็ได้ภาวนาตอนขณะไปออกกำลังกายก็ได้นี่เองคือการ ปฏิบัติแบบที่ชาญฉลาดแล้วก็เป็นความเมตตาที่หลวงปู่ท่านสอนเอาไว้ให้เราได้สามารถปรับใช้เป็นการมองเห็นล่วงหน้าว่าสังคมในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมันคงยุ่งยากยุ่งเหยิงแน่การที่คนจะเข้าวัดเข้าวาก็คงจะยากขึ้นด้วยบทบาทต่างๆดังนั้นทำแบบนี้แหละทำให้พากันทำ ดังนั้นสุดท้ายอยากจะฝากถือเป็นการฝากแบบที่หลวงปู่ท่านฝากกับลูกหลานไว้นะครับว่าเวลาเหลือไม่มากแล้วให้พากันทำพากันปฏิบัติแล้วก็หลวงปู่ท่านบอกเสมอน,นะครับให้อดทนใครก็ตามที่กำลังเจอเรื่องทุกข์กตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่พอเหมาะพอเจาะพอดีมากๆเลยที่เราจะ ได้ลองเอาธรรมะของหลวงปู่มาพิจารณาเอามาปรับเอามาดูซิว่าเราจะวางจิตวางใจอย่างไรกับภาวะในโลกที่เป็นแบบนี้ดังนั้นสุดท้ายนี้ครับทางโลกไม่ให้ช้ำทางธรรมไม่เสียสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยและบอกเหมือนทุกๆครั้งนะครับ ฟังผมไม่จำเป็นต้องเชื่อให้นำไปพิจารณาแล้วใช้ปัญญาของตัวคุณเองในการตัดสินนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ